เริ่มลากแบบนี้นะคะให้มันดูหนึบหนึบหน่อยโค้งโค้งยืดยืดเสร็จแล้วนะคะเติมปากให้เขาค่ะเติมตาเติมลิ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะไปที่เลเยอร์ค่ะกดเลเยอร์แรกเนี้ยให้เป็น reference นะคะเปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาไว้ด้านล่างเราไปเลือกสีกันแล้วก็ถมแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาค่ะแล้วก็เลือกสีลิ้นนะคะลากสีลิ้นลงมาเสร็จแล้วเปิดเลเยอร์อีกเลเยอร์นึงขึ้นมาค่ะเป็นเลเยอร์ในปากไปสีชมพูที่อ่อนกว่าค่ะตีกรอบให้เขาก่อนที่จะถมสีนะอย่าลืมไปเอาเรฟเฟอเรนซ์ออกด้วยนะคะถมสีแบบนี้เรียบร้อยแล้วสำหรับการลงสีเปิดเลเยอร์ใหม่คลิปปิ้งมาร์คเปลี่ยนตัว N ให้เป็นซอฟต์ไลท์นะคะแล้วก็ไปเลือกสีขาวเพื่อที่จะลงแสงค่ะลงแสงข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวานะคะนี่อันนี้ด้านซ้ายเก็บให้หมดก่อนแล้วก็ด้านขวาแล้วเติมจุดๆแบบนี้นะคะเพื่อความใสและดูดึงดึงของเจ้าตัวนี้นะคะเสร็จแล้วกรุ๊ปเข้าด้วยกันแล้วก็ดูพิเคทมันขึ้นมานะคะเสร็จแล้วนะคะกดที่ด้านล่าง flatten เพื่อรวบเข้าเป็นเลเยอร์เดียวกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วปรับให้มันเป็นสีดำที่สุดแบบนี้ไปเลือกด้านบนนะคะเพื่อที่จะปรับลูกศรเนาะแล้วก็ปรับเงาให้มันย่อลงนะคะแล้วก็เยื้องเงาแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำให้ตรงเนี้ยมันบางลงประมาณ 20% ก็ได้ค่ะทีนี้เราก็จะได้เงาของเจ้าโคลนตัวนี้แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามจินเขียนสตูดิโอด้วยนะคะ